สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมครับผมพามาดูรถแบ็คโคครับนะ2ข่ายเลยนี่ SK 200กับตัวแคทครับ 320D ครับโอ้ครับดูคันนี้ไหมครับ 320D 2ยกต่อมาแล้วต่อไม้ครับนี่ท่อนบักเก็บครับบักใหญ่เลยมาหัวดีลิมุมนี้มีอยู่3คันครับผมทำเป็นคลิปสั้นๆนะครับเอาใจแฟนๆรถคูตีนะครับครับสองคันโกเบ1คันครับปุตตอเนี่ยครับผู้ใดว่าง่ายนี่มาดูเองนะครับเนี่ยถ้ารถไม่เจ๋งจริงเนี่ยโอ้ยครับงัดจนบางคันก็แขวรุดแขวร่วงครับฟันหักแต่ตัวนี้เป็นตัวใหญ่ครับรุ่นใหญ่เลยได้เปรียบหน่อยโอ้งามครับแจมๆเลย3คันเลยครับเนี่ย1 2 3ครับแคท2โกเบ1สวยๆครับโอ้ยครับเสียดายครับดิดูเขาขุดต่ออยู่ขาต่ออยู่ขาไปอยู่ขาใหม่จำจำจัดไปครับเนี่ยโอ้นี่บอกว่าทีมงานมาจากสีคิวโคราชครับนี่ดูครับ2รุม1โอ้สุดยอดครับผมไม่อยู่ด้วยกันนะอยู่กันตรงนี้เลยต่อยูคาครับผมนี่ต่อยูคาเก่าแล้วก็ขุดแล้วก็ปลูกใหม่ครับจัดไปรถขุดตีนตะขาบน่าจะถูกใจแฟนๆที่ชื่นชอบครับวันนี้ผมมารถขุดแถวทีมงานตัวซานี่นะแต่จะมีทีมงานอยู่ข้างๆครับมีทั้งตัวโคมาสุครับโคมาสุอยู่ไกลผมก็เลยขากลับแวะมาเห็น3คันนี้ครับนี่ของทีมงานครับจอดแล้วครับน่าจะพักเที่ยงแล้ว นี่ครับเอาใจคนที่ชื่นชอบครับทำเป็นคลิปสั้นๆนะครับนะชอบใครไหนแบรนด์ไหนก็เคลียร์กันไปครับที่สำคัญอยู่ที่การบริการหลังการขายครับนะลงอะไรตัวนี้คงไม่ต้องห่วงครับยุคนี้เป็นยุคออนไลน์นะอินเทอร์เน็ตครับสามารถที่จะสั่งซื้อได้นี่ครับโอ้ครับจอดคันนึงจะพักเที่ยงแล้วอีกคันนึง2คันก็โอ้จอด2เลยครับนี่ทีมงานนะกินข้าวแล้วครับดูมือฮะสังเกตทำมือที่ปากวักๆแสดงว่าเรียกกันน่าจะพักกินข้าวครับนี่พักเที่ยงแล้วโอเคนะครับลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับดูทั้ง2ช่องทางเลย